ใครไม่ชัดเจนตรงนี้ยกมืออาจารย์ที่พูดอาจารย์ที่สรุปไปถึงใจหน่อยสิให้รู้เป็นความรู้แจ้งว่าใจเป็นยังไงนะพูดถึงพูดหน่อยออกจากวัดไปแล้วจะไปอยู่อย่างไรถึงจะไม่ทุกข์อ่ะอยู่ในวัดแล้วไปทุกข์ออกจากวัดไปแล้วไปทุกข์คือจริงๆผมว่ามันเราอาจจะไปติดกับความคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างโน้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้คือมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็การปฏิบัติธรรมมันต้องมีขั้นตอนมันต้องมีผลมันมีอะไรแต่คือในความรู้สึกผมเองมันเหมือนกลางวันกับกลางคืนนะคือเดิมเราไม่เข้าใจมันว่าคือธรรมชาติของมันเนี่ยมันมีกลางวันมันเป็นอย่างนี้กลางคืนมันเป็นอย่างนี้แล้วคือถ้าเราเข้าใจว่าคือพอมาหลวงตาชี้ว่ากลางวันมันเป็นอย่างนี้กลางคืนมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจว่ากลางวันมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ก็คือมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ผมว่าเราอยู่ในวัดเราอยู่นอกวัดกลางวันกับกลางคืนมันก็กลางวันเดียวกันกลางคืนเดียวกันทีนี้ก็แค่เราเข้าใจว่าความจริงของกลางวันกับกลางคืนว่ามันเป็นอย่างนี้คือมันก็มีแค่นี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีว่าเราจะต้องไปถึงกลางวันหรือเราจะต้องไปเป็นกลางคืนหรือเราจะต้องปล่อยวางกลางวันเพื่อให้มันเป็นกลางคืนแต่กลางวันกับกลางคืนมันก็คงเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกคืนแล้วก็ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาเพราะฉะนั้นคือมันเลยไม่ต้องมีใครว่ามันจะต้องไปครอบครองกลางวันหรือว่ากลางคืนแต่กลางวันกับกลางคืนมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในความที่เขาก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรที่ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงจากมีสว่างมีมืดมีสว่างมีมืดแต่ว่าคือมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในความไม่มีอะไรของมันอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราเป็นแค่ความเข้าใจความจริงของมันแค่นั้นเองมันก็เหมือนอย่างเงี้ยที่ไม้อะทุกข์ก็เพราะว่าไม้อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ไปหานิพพานนิพพานคือความพ้นทุกข์เราเลยรังเกียจความทุกข์และไปอยากได้ความพ้นทุกข์มันทุกข์ก็แค่นี้เลยเนี่ยทุกวันเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราละเกียดความทุกข์เราเลยอยากไปหาความพ้นทุกข์คือนิพพานตัวนี้ถ้าเราเป็นแบบเนี้ยเราก็จะโหยหานิพพานอยู่นั่นแหละเราก็จะเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะว่าใจเรายังละเกียดความทุกข์เราอยากได้ความสุขอยากได้ความพ้นทุกข์คือนิพพานถ้าอย่างนั้นนะนิพพานก็จะหนีเราไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไม่ได้สมหวังสมปรารถนานิพพานก็หนีไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านิพพานมันคืออะไรมันเป็นยังไงแต่เราคาดหมายว่ามันคือความพ้นทุกข์แต่เราจะไม่เคยสัมผัสมันจริงเลยเพราะว่าเราจะตามหามันอยู่แต่ถ้ายังเป็นอธิคว่าถ้าเปรียบว่าความทุกข์เหมือนเวลากลางคืนนิพพานเป็นเวลากลางวันมันก็ไม่ต้องตามหาเพราะอะไรเพราะกลางคืนหายไปก็เป็นกลางวันแต่พอกลางวันหายไปก็เป็นกลางคืนพอเรามีความสุขความทุกข์มันก็หายไปพอมีความทุกข์ความสุขมันก็หายไปพอมีความสุขความทุกข์ก็หายไปพอมีความทุกข์ความสุขก็หายไปมันก็เป็นเวลากลางวันกับกลางคืนแล้วทำไมจึงต้องพยายามที่จะไม่เอาทุกข์แต่จะไปหาความสุขที่ไม่มีทุกข์อ่ะนี่เนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่าแม้แต่นิพพานก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าไปยึดนิพพานไว้อีกฝั่งนึงอ่ะมันจะต้องทุกข์อยู่นี่แน่จะเห็นว่าสุขกับทุกข์ความพ้นทุกข์กับความทุกข์มันก็เป็นสภาวะที่ยึดไม่ได้ทั้งคู่มันก็เมื่อสิ้นยึดทั้งคู่มันก็ไม่มีใครต้องทุกข์และถึงคราวนิพพานมันก็ไม่มีใครต้องนิพพานมันไม่มีตัวเราทุกข์และไม่มีตัวเรานิพพานแต่ถ้ายึดอยู่มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นนิพพานเพราะว่าแม้แต่ยึดนิพพานก็ยังมีตัวเราทุกข์อยู่เลยโอ้ว่ามันเป็นนิพพานปลอมไม่ใช่นิพพานจริงถ้ามีตัวเรายึดนิพพานเข้าใจไหมค่ะคือความเข้าใจหนูตอนนี้คือต้องใช้ปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งว่ายึดไม่ได้ทั้งนิพพานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ใช้ปัญญาอันเดียวคือความรู้แจ้งออกมาจากใจจึงเรียกว่าปัญญารู้แจ้งคือญาณปัญญานะไม่ใช่ใช้ความคิดความรู้แจ้งออกมาจากใจว่าเนี่ยทุกอย่างมันยึดถือไม่ได้จริงๆไม่มีอะไรยึดถือได้แม้แต่โหยหาความสุขที่ทุกข์ไม่มีก็ยึดถือไม่ได้นะตัวญาณปัญญานี่เป็นสังขารหรือเปล่าคะญาณปัญญา
ความรู้แจ้งโผล่ขึ้นมาที่ใจมันก็เป็นสังขารแต่มันโผล่แล้วมันก็สิ้นยึดไปเลยแล้วก็ญาณปัญญามันก็จะไม่ค้างตึงไว้อย่างนั้นมันเจือกถึงใจว่าทุกสรรพสิ่งล้วนยึดไม่ได้ทั้งหมดพอมันเจือกไปแล้วญาณปัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นวิมุตติญาณทัศนะเสร็จแล้วก็มันก็เป็นสังขารเหมือนกันมันก็หายไปแต่สิ่งที่ไม่หายไปมันเจือกแล้วคืออิ่มแล้วอิ่มในธรรมอิ่มในนิพพานไม่หวยหานิพพานอีกแล้วนั่นแหละคือความอิ่มนั่นแหละคือถาวรคือนิพพานถาวรเป็นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังอย่างเป็นอมตะถาวรไอ้ที่เจือกมีปัญญารู้แจ้งเจือกถึงใจว่าทุกสรรพสิ่งยึดไม่ได้นั่นอันนั้นน่ะมันก็ดับไปแต่ผลที่มันได้รับคือนิพพานอันนั้นน่ะมันอิ่มในธรรมอิ่มในธรรมธรรมเติมธรรมไม่ได้อีกแล้วเพราะอิ่มในธรรมเติมนิพพานเข้าไปอีกไม่ได้มันต้องออกจากวัดก่อนแต่หนูว่าเข้าใจแล้วว่าถ้าหยุดรู้ก็หยุดนิพพานก็ถูกหยุดรู้ก็ถูกก็คือต้องไม่ยึดถือทั้งผู้รู้แล้วก็นิพพานค่ะต้องรู้แจ้งแบบนี้สาธุต้องไปพิจารณานะ